อนนี้มีเป็ดอยู่บนรถวันนี้เราไปกินบุฟเฟ่ที่ Copper Buffet มานะคะอยู่ที่ The Sense ปิ่นเกล้าอยู่ชั้น2ประมาณปลายกุมภานี้ร้านเขาจะปิดปรับปรุงเพื่อขยายพื้นที่บริการเนาะเพราะว่าร้านน่ะเล็กคนเยอะมากแค่จะรอเข้าไปกินน่ะก็ยังต้องเข้าแถวเข้าไปข้างในก็ยังต้องเข้าแถวอีกสารภาพเลยว่ามาทีไรก็โมโหทุกทีเลยตอนที่เปิดร้านแรกๆอ่ะแต่พอชิมอาหารเท่านั้นแหละราคาเริ่มต้น 1,176 บาทสูงสุดคือ 4,499 ราคาที่เรามาชิมวันนี้คือ 1,899 จะได้เมนูพรีเมียมท่านละ1จานออนเลือกข้าวมันปูเกาหลีพี่เนตเลือกกุ้ง lobster ย่างชีสอร่อยทั้ง2 อย่างเขาเป็นบุฟเฟ่นานาชาติอันโด่งดังไฮไลท์สำหรับเมนูมาตรฐานก็คือซุปเห็ดทรัฟเฟิลที่นำเข้าครีมพรีเมียมจากฝรั่งเศสครัวซองจากฝรั่งเศสใครมาก็ต้องกินนะอร่อยแล้วก็เรารู้สึกว่ากินถ้วยนึงกำลังดีเขาจะตักมาเหมือนว่าโอ๊ยทำไมไม่ตักให้เต็มถ้วยเลยแต่ว่าขนาดนี้กำลังดีจริงๆอร่อยไม่กินไม่ต้องเหลือด้วยกินกับครัวซองที่กรอบนอกนุ่มในหอมเนยชัดเด็ดเมนูไฮไลท์ต่อมาก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวเจ้าหลังวากิวออนเซ็นค่ะที่เดียวค่ะรสชาติจะเป็นเผ็ดนำหวานตามเค็มหอมเครื่องเทศเนื้อวากิวดีนุ่มเนาะไฮไลท์ต่อมาซูชิวากิวว้าวซูชิวากิวเนื้อบางใหญ่หอมเนื้อไหมเนาะหอมเนื้ออันนี้ดีมากไม่ตัดกำลังจานใหญ่ๆเลย1จานเสิร์ฟมา2ชิ้นอันนี้ก็แนะนำถือว่าดีหอยนางรมสดเป็นหอยนางรมจากทะเลไทยสดแต่ว่าวันนี้ไม่เจอกระถินเขาคงไม่ให้มาแล้วแหละก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็หอมเจียวกับกรอบน้ำพริกเผาหวานหวานไฮไลท์หอยนางรมสดกุ้งแม่น้ำเผาและอาหารไทยก็จะมีขนมจีนน้ำยาปูที่คนชอบกันแต่วันนี้เราชิมแล้วเรารู้สึกว่าค่อนข้างจืดเนอะจะเป็นมันๆรสอ่อนๆเครื่องดื่มที่นี่เป็นเครื่องดื่มไนโตรก็คือเป็นเครื่องที่นำเข้าจากเยอรมันเลยราคาเกือบล้านเลยเขาจะเติมอากาศก๊าซไนโตรเจนเข้าไปในเครื่องดื่มจะทำให้เกิดฟองนุ่มละมุนเนาะเมนูแนะนำก็คือชานมไต้หวันอร่อยไม่หวานมากเนอะมันๆหอมๆแล้วก็ชามะนาวก็เปรี้ยวเข้มข้นดีวิธีมากินร้านคอปเปอร์เนี่ยขั้นแรกคือเราต้องจองให้ได้ก่อนจะจองผ่านไลน์ร้านอาหารโดยตรงก็ได้หรือว่าจองผ่าน Hungry Hub ก็ได้วิธีที่ง่ายที่สุดคือจองผ่าน Hungry Hub วันธรรมดามีโอกาสได้กินสูงมากวันเสาร์มักจะเต็มแล้วก็มักจะเปิดจองอาทิตย์ต่ออาทิตย์เท่านั้นต้องคอยขยันเข้าไปเช็คนิดนึงจองได้เสร็จแล้วขึ้นมาที่ชั้น2เขาจะมีจุดรับเลขจองจะเป็นโต๊ะเล็กๆอยู่ค่ะก็ไปแสดงเลขจองเสร็จแล้วเขาก็จะลงรหัสเช็คข้อมูลแล้วเขาก็จะให้ตั๋วเล็กๆมาอันนึงเป็นเลขโต๊ะของเราถ้าเราจองผ่าน Hungry Hub เนี่ยเขาจะถามเลยว่าเราจะเลือกเมนูพรีเมียมเป็นอะไรเนาะหลังจากนั้นหลังจากเข้าไปร้านเนี่ยประมาณ20นาทีเมนูพรีเมียมก็จะมาเสิร์ฟที่โต๊ะได้เลยเลือกเมนูพรีเมียมเสร็จแล้วก็ไปต่อแถวเพื่อจะรอเดินเข้าร้านวันนี้เรามารอบเที่ยงครึ่งกินได้ถึงบ่ายสองครึ่งเมื่อเที่ยงครึ่งปุ๊บเที่ยงครึ่งปุ๊บเขาก็เริ่มทยอยเดินเข้าร้านกันเอิดรู้สึกเหมือนเป็นมหากรรมอ่ะเอาจริงๆคือเราไม่ชอบนะส่วนตัวเราไม่ชอบร้านแบบนี้เลยสวัสดีค่ะต้องมาเจอที่สองขวามือเลยค่ะเดินตรงเข้ามาตรงไปสุดเลยจะเป็นตู้ไอติม
ขวามือของตู้ไอติมคือมุมก๋วยเตี๋ยวเรือขวามือด้านในสุดเนี่ยจะเป็นซูชิซาชิมิเขาจะมีแบบ A B C D ให้เราเลือกมันก็คือแซลมอนทูน่าฮามาจิหอยเชลล์แล้วก็ปูอัดรอบแรกออนสั่งไปเอาทุกอย่างเลยค่ะเขาก็จัดให้ทุกอย่างฝั่งขวาเนี่ยจะมีซูชิซาชิมิแล้วก็จะมีมุมสเต็กโซนสเต็กเนี่ยจะมีอาหารหลายเมนูมากให้เราเลือกสั่งตรงนั้นนะคะมุมสเต็กเนี่ยออนสั่งไปประมาณ5อย่างวากิวสปาเกตตี้หมึกสไปซี่คาโบนาร่าพาสต้าวิลชีสผัดไทยปูนิ่มอยากกินอะไรสั่งตรงนั้นเลยผัดไทยส้มตำสเต็กของหวานสั่งจุดเดียวไปเลยแค่เราบอกเบอร์โต๊ะรู้สึกว่าง่ายขึ้นนะรู้สึกว่าง่ายขึ้นกว่ารอบแรกใช่ๆถ้าเดินเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยสิ่งแรกที่เจอคือหอยนางรมกุ้งแม่น้ำเผากุ้งขาวของทอดซุปเห็ดซุปเห็ดอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วถัดจากซุปเห็ดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอาหารไทยขนมจีนน้ำยาปูก็อยู่ตรงนี้20นาทีแรกเป็นช่วงชุลมุนไม่ต้องตกใจออนว่านะ20นาทีแรกก็คือไปสั่งอาหารที่โซนสเต็กก่อนเลยดีกว่าไปแล้วขากลับก็เดินมาแวะหยิบหอยนางรมแล้วก็หยิบซุปเห็ดกินไอติมก่อนก็ได้แล้วก็ไปเอาก๋วยเตี๋ยวเรือวากิวนะประมาณนี้อ่ะทีนี้รสชาติอาหารแกชอบอะไรมากที่สุดวันนี้ที่กินไปเป็ดซอสส้มโอ้ยมันอร่อยยังไงโอ้หนังมันกรอบก็บอกให้กินให้กินไม่ยอมกินเป็ดซอสส้มหนังมันจะมีความกรอบๆนิดนึงแล้วก็ตัวเนื้อเป็ดก็จะนุ่มๆหยุ่นๆดึงๆเนี่ยแล้วก็มีความหอมเป็นกลิ่นควันชัดนะครับเมนูแนะนำที่ Copper Buffet เราแนะนำเอาแนะนำบุฟเฟ่มาตรฐานก่อนนะก๋วยเตี๋ยวเรือวากิวหอยนางรมซูชิวากิวซาชิมิซูชิธรรมดาก็อร่อยไหมก็ดีผัดไทยก็ดีนะแล้วอะไรอีกสปาเกตตี้ล่ะสปาเกตตี้ชีสวิลพาสต้าชีสเข้มข้นมากสปาเกตตี้ซีฟู้ดหมึกดำก็อร่อยค่ะคาโบนาร่าก็ดีเฟตูชินี่หอยเชลล์ก็โอเคซุปเห็ดดีถ้าเป็นเมนูพรีเมียมเราก็แนะนำกุ้ง lobster ย่างชีสกับข้าวมันปูเกาหลีเป็ดซอสส้มใช่ไหมโอ้เป็ดซอสส้มสเต็กวากิวไม่เหนียวแล้วก็ไม่นุ่ม หอมเนื้อไหมหอมเนื้อหอมเนื้อหอมเนื้อแต่ว่าไม่ได้นุ่มละลายแบบวากิวเทพๆนะใช่ใช่ต้องสู้จะสู้ฟันหน่อยมันจะมีความสู้ฟันนิดนึงแต่ว่าคนที่ชอบนั่งสบายๆชอบความโปร่งโล่งเนี่ยเราไม่แนะนำร้านนี้นะคะมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอีกไหมขนมโคไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ไม่ได้เข้มข้นอย่างที่คิดนะแต่ว่าขนมอื่นๆดีมากนะคะฮันนี่โทสต์เค้กช็อกโกแลตลาวาไอศกรีมก็ดีใช่ไหมไอศกรีมก็โอเคไอศกรีมก็ดีนั่นแหละค่ะถ้าใครไม่ซีเรียสกับการต่อแถวจองคิวก็ลองมาชิมได้เพราะราคาก็มีทั้งถูกแล้วก็แพงขึ้นไปนะเราว่า1899เนี่ยกำลังโอเคละใช่ๆนี่คือราคาสูงสุดที่เราคิดว่าน่าจะคุ้มกับร้านนี้ใช่ใช่เพราะว่ากินไม่ทันอย่างอื่นกินไม่ทันอ่ะใช่เวลาน้อยนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากรู้ว่าคอปเป้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากรู้ว่าคอปเป้ไม่ไหวแล้วเว้ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากรู้ว่าคอปเปอร์บุฟเฟ่ข้างในมันเป็นยังไงทำไมมันฮิตนักมันฮิตเพราะว่าอาหารเขาอร่อยจริงๆค่ะแต่ว่าจองยากแล้วก็คนเยอะนะคะสำหรับวันนี้หมีเป็ดต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย